สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์เนี่ยครับผมนั่งฟังคุณพูดเกี่ยวกับ S9 ข้อมูลที่คุณให้เป็นข้อมูลที่ทึกทักเอาเองเต็มไปหมดเลยครับและยังมีจุดที่เข้าใจผิดอีกเยอะมากเรียกว่าพังพินาศเลยก็ได้ไปลองก่อนครับกล้องตัวนี้มันไม่ใช่กล้องที่ออกแบบและมีแนวคิดที่ชัดเจนในรูปแบบที่ต่างไปจากกล้องที่คุณเคยรู้จักเอาประสบการณ์เดิมๆมาตัดสินมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดตอนนี้กล้องวางขายแล้วคนที่ได้กล้องไปเท่าที่เห็นก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ากล้องเป็นอย่างไรผลตอบรับดีมากคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวจริงหลายคนก็นำไปใช้งานจริงจังและมีใครสงสัยว่าผมรับเงินมาพูดอันนี้ลืมไปได้เลยครับกล้องตัวนี้มันดีผมทำให้ฟรีครับเพราะอยากอธิบายข้อเท็จจริงให้คนได้รับทราบในสิ่งที่มันเป็นยาวมากนะครับจากทูฮาวนะครับเป็นคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานานมากแล้วนะซึ่งเข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่พี่โพสคลิปบทสรุปลูมิก S9 เนี่ยไปประมาณ3อาทิตย์เกือบเดือนนะครับอันนี้ก็จากวันที่คอมเมนต์มาตอบให้ครับประมาณเกือบเดือนก็ไม่เอาเปรียบนะครับคอมเมนต์มาก็ตอบให้นะครับก่อนตอบคอมเมนต์นะครับขอเข้าข่าวก่อน Lumix S9 นะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับถ้าซื้อ Lumix S9 นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยานะครับจะได้ส่วนลดสูงสุด300ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ12,000นะครับซึ่งไม่ได้ลดที่บ้านเรานะเลน26เลน35เลน50เลน85นะครับซึ่งตัว35กับ85เนี้ยลดสูงสุดถึง300ยูโรนะครับก็ลองคิดเอาดูว่าถ้าขายดีจะลดราคาหรือเปล่านะครับซึ่งพี่คิดว่าวิธีการนี้นะครับแถวยุโรปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้กล้องขายได้นะครับไม่ใช่พี่ว่าใช้วิธีการทางการตลาดอย่างอื่นเหมือนฝั่งยุโรปทำเนี่ยด้วยการลดราคาเนี่ยน่าจะขายของได้ดีกว่าก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อนะว่าผมรอดูเลยว่าเจ้าของช่องจะมาตอบพี่ไหมก็ยังไม่ตอบณเวลานั้นนะเพราะว่าเขาก็เพิ่งมาคอมเมนต์หลังจากที่บอกไปก็ให้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบนะครับซึ่งคลิปนั้นนะชื่อคลิปว่าบทสรุป Lumix S9 ซึ่งความหมายจริงๆของบทสรุปก็คือพี่แค่สรุปว่ามันราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับสำหรับตัว Lumix S9 นะครับราคาก็เพิ่งเปิดตัวนะซึ่งก็มีอยู่2ราคาราคาแรกก็คือราคาบอดี้อย่างเดียวนะครับที่ 55,990 บาทนะพอรู้ราคากันนะอยากรู้ว่าใครคิดว่าราคาเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะลองคอมเมนต์มาบอกให้ฟังหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับราคานี้นะครับหลังจากผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะครับที่พี่ทำคลิปพูดถึงตัว S9 ตัวนี้คอมเมนต์ซึ่งก็ไม่มีใครผิดครับมันคือการแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งตัวพี่เองสิ่งที่พูดไปมันก็คือการแสดงความคิดเห็นมันไม่ถูกมันไม่ผิดมันคือความรู้สึกของเราที่มีต่อกล้องตัวนี้เท่านั้นเองอย่างคอมเมนต์เนี้ยคอมเมนต์นี้ก็พูดนะว่าเห็นด้วย1ผมไม่ชอบกล้องตัวนี้เพราะมันดูกั๊กเทียบกับราคาแต่อาจจะเหมาะกับคนอื่นที่เขาได้ใช้ฟังก์ชันนั้น2อินฟูอวยเกินจริงแต่ก็น่าจะเป็นงานเขาให้ด่าแบรนด์ก็คงไม่ได้3ไม่ได้จับกล้องจริงก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้นะผมว่าก็ปล่อยสเปคออกมาแบบนี้เองจะโทษใครอ่ะขอเน้นคำนี้แล้วกันก็ปล่อยสเปคมาแบบนี้เองจะโทษใครก็น่าจะตอบคอมเมนต์ของทูฮาวหรือหาวได้นะว่าไม่ได้ทึกทักเพราะว่าคนนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าก็คุณปล่อยสเปคมาแบบนี้เองจะโทษใครแล้วก็บอกเลยว่าแต่นี่มันคลิป3แล้วที่วิจารณ์ควรจะลองจับจริงตามเม้นอื่นว่าก่อนทำคลิปนี้ดีกว่าชื่อคลิปบทสรุปนี่สรุปยังไงแค่ยกเม้นขึ้นมาคุยชัดๆเนี่ยครับเขาลงท้ายว่าปลอผมดูคลิปจบนะครับที่เม้นคือหวังดีนะครับแล้วพี่ก็คอมเมนต์ตอบเขานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าขอบคุณที่รับฟังครับพี่เห็นไหมคือเขาคอมเมนต์มาดีอธิบายมาดีและลงท้ายว่าดูคลิปจบซึ่งเท่าที่อ่านเขาดูจบเพราะว่าเนี่ยครับคลิปที่หาวมาคอมเมนต์อะผมพูดอย่างเดียวคือสรุปราคาเท่านี้ชื่อคลิปบทสรุปนี่สรุปยังไงแค่ยกเม้นขึ้นมาคุยชัดๆใช่มันคือการอ่านคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นซึ่งนั่นแหละครับคุณปล่อยสเปคมาแบบนี้เองจะโทษใครคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ได้ทึกทักแต่พอดูข้อมูลดูของต่างประเทศนะครับดูหลายๆคนที่พูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยอินกับ Panasonic Lumix สักเท่าไหร่นะครับ
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับซึ่งกล้องอาจจะดีก็ได้แค่พี่ไม่เคยใช้ตอนแรกนี่คือสนใจมากเพราะเป็น compact full frame ที่ง่ายๆคือที่น่าสนใจอ่ะโดยเฉพาะหน้าตาและก็สีคือมองแวบแรกเนี่ยพี่รู้สึกถึง Leica M นะแล้วก็ความเป็น full frame ที่ใส่เข้ามาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตาเรโทรแถมยังเป็น full frame อีกนั่นแหละที่ทำให้รู้สึกสนใจในตอนแรกนะสิ่งที่น่าสนใจคือความเป็น full frame แล้วก็ระบบกันสั่นที่มีอยู่ในตัวกล้องนะแบบ IBIS นะที่สามารถกันสั่นได้ถึง 6.5 stop อะไรเงี้ยและอันหนึ่งที่น่าสนใจที่ตัว S9 present มากๆก็คือในเรื่องของลัดแล้วก็ปุ่มลัดที่เขามีก็คือเป็นแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับได้เลยจากกล้องนะมีปุ่มให้เลือกเลยแล้วก็สามารถอัปโหลดเข้าไปได้ด้วยจากแอป Lumix Lab นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจ้างหรือไม่ได้จ้างนะเพราะว่ากล้องบางตัวที่พูดถึงนะสเปคดีทุกอย่างดีก็บอกว่าดีแต่มันมีความย้อนแย้งยังไงรู้ไหมฮะไปลองก่อนครับเอาประสบการณ์เดิมๆมาตัดสินมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดอ่ะลองดูนี่ครับ Sony ZV-E10 Mark II ดูภาพวิดีโอจากรีวิวต่างประเทศแทบทุกคลิปมันยับเยินมากสังเกตคำนะครับคอมเมนต์ผมใช้ว่าพังพินาศแล้วก็อันนี้เหมือนกันทุกคลิปยับเยินมากเหมือนมีความผิดพลาดในการพัฒนาอะไรหรือเปล่ารีวิวไทยก็มาแบบอั้มๆอึ้งๆไม่นับรีวิวที่เชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตาดูไฟล์ว่ามันสวนทางกับสิ่งที่พลาดเห็นไหมดูภาพวิดีโอจากรีวิวต่างประเทศแล้วก็สรุปแล้วก็ไปบอกว่ายับเยินมากแต่บอกผมว่าไปลองก่อนครับ มันดูย้อนแย้งไหมว่าถ้าเป็นคนอื่นทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเองทำได้ซึ่งสิ่งที่หาโพสต์นะครับก็ไม่มีใครไปคอมเมนต์ด่าเขาว่าพังพินาศหรือยับเยินนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเคารพในความคิดต่างคือจะมาอ้างว่าผมทำให้ฟรีครับเพราะอยากอธิบายข้อเท็จจริงให้คนได้รับทราบในสิ่งที่มันเป็นจริงๆมีกล้องหลายรุ่นนะครับที่ผมเคยพูดว่าไม่เอาไม่ซื้ออ่ะถ้ามาดูอันนี้คือคลิปที่หาวถ่ายรีวิวกล้องตัวนั้นนะครับซึ่งผมก็สรุปว่าถ้าเป็นผมไม่ซื้อซึ่งมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอยู่ดีถ้าคนรีวิวกล้องแบบนี้ดูไม่ออกว่าไฟล์มันไม่ดีก็ไปหาอย่างอื่นทำเถอะครับเดี๋ยวดูคลิปที่ผมทำนะครับเป็นสถานที่เดียวกันนะครับกล้องนิ่งไหมฮะนี่เลยซึ่งคลิปที่ผมถ่ายนะผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือราคา 6,000 บาทลองเทียบกันดูว่าโทรศัพท์มือถือราคา 6,000 กับกล้องที่เขารีวิวว่าดีในราคา 15,000 ลองเทียบกันดูครับว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าอันไหนดีกว่าหรืออันไหนแย่กว่าแต่อยากให้ดูว่าอันไหนดูแล้วรู้สึกคุ้มค่ากว่ากันกล้องราคา 15,000 กับมือถือราคา 6,000 ถ้าคนรีวิวกล้องแค่นี้ดูไม่ออกว่าไฟล์มันไม่ดีก็ไปหาอย่างอื่นทำเถอะครับแต่ในคอมเมนต์ ZV-E10 Mark II นะก็มีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าผมลองไปดูมาแล้วเขาบอกในวิดีโอว่าพอเปิด Active Stabilization มันจะมีปัญหาที่ทำให้เบลอๆวูบๆว่าแบบนั้นพอสลับจาก1:48ไป1:500ก็ดีขึ้นผมไม่รู้เป็นที่เลนหรือเฟิร์มแวร์ยังไม่ดีแล้วรอแก้ไขทีหลังซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้1:48กับ1:500เนี่ยก็เข้ากับสิ่งที่เขาพูดนะเอาประสบการณ์เดิมๆมาตัดสินมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดเขาก็ยังยึดติดอยู่กับการ1:48ว่าต้องถ่าย1:48เท่านั้นก็คือ2เท่าของเฟรมเรทแล้วทำไมตอนขับเทสลาไม่เหยียบเบรกพอปล่อยคันเร่งแล้วเทสลามันเบรกเองถ้าใครเคยประสบไปขับขี่นะจะรู้ว่ามันจะมีด่านหนึ่งที่ให้เราเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกไฟเขียวไฟแดงซึ่งถ้าคุณจะใช้เหตุผลเนี่ยคุณก็จะบอกว่าอ๋อคุณก็แค่ปล่อยเท้าก็เทสลามันเบรกเองแล้วคุณจะสอบไปขับขี่ผ่านไหมนี่เหมือนกันครับคุณจะเอา1:48วินาทีมาตัดสินไม่ได้เพราะว่าเอาประสบการณ์เดิมๆมาตัดสินมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดอ่ะอันนี้คือคำถามนะว่าตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอด้วยเฟรมเรทที่เท่าไหร่แล้วก็ผมเปิดสปีดชัตเตอร์ที่เท่าไหร่ให้ดูด้วยเนี่ยมือเนี่ยลองคอมเมนต์ทายกันดูนะว่าผมเปิดเฟรมเรทเท่าไหร่ผมเปิดสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่หลังจาก1เดือนผ่านไปนะก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบ True How นะครับมี3คอมเมนต์นะที่มาตอบคือผมรอดูเลยว่าเจ้าของช่องจะมาตอบพี่ไหม
อีกคนหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าเงียบเลยเจ้าของช่องนั่งเทียนดิสกล้องแบบที่ยังใช้รัดไม่เป็นบอกรัดเหมือนฟิลเตอร์ช่องรีวิวกล้องอะไรบอกว่าใช้มือถือง่ายกว่าคนละกลุ่มแต่แรกแล้วไหมคนนี้ไปอยู่ไหนมาไม่รู้แล้วก็ปุ่มรัดที่เขามีก็คือเป็นแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับได้เลยจากกล้องครับมีปุ่มให้เลือกเลยแล้วก็สามารถอัปโหลดเข้าไปได้ด้วยจากแอป Lumix Lab นะครับมีช่องต่างประเทศช่องหนึ่งเขาก็พูดว่า So I'm gonna take my filmmaker hat off because I feel like a lot of people buying this camera probably won't know what a LUT is so consider a LUT like a preset or an Instagram filterคงอาจจะไม่รู้ว่าโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้หรือเปล่าซึ่งจริงแล้วนะพี่ก็ว่าพี่เป็นคนผิดเองที่ตั้งชื่อคลิปแบบนั้นนะก็มีคนคอมเมนต์นะว่าทำไมตั้งชื่อแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วพี่อยากจะให้ทุกคนเห็นอะไรบางอย่างว่าความสองมาตรฐานเป็นยังไงพี่อาจจะผิดที่พี่ไม่ได้อธิบายเหมือนคอมเมนต์น้องที่บอกว่าพี่อาจจะตอบแรงไปหน่อยซึ่งพี่ก็บอกว่าที่พี่ตอบน่าจะเบากว่าที่เขาคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานี่เป็นคอมเมนต์ที่เหมือนด่าแล้วพี่ก็บอกว่าไปดูคลิปก่อนครับแล้วค่อยมาคอมเมนต์ซึ่งในความคิดพี่คือมันไม่ได้รุนแรงซึ่งมันก็เป็นตัวหนังสือนะครับแล้วมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าพออ่านแล้วจะรู้สึกยังไงนะครับนะอย่างคอมเมนต์ที่หาวคอมเมนต์เนี่ยพี่ก็ส่งไปให้รุ่นพี่ดูนะครับนี่นะเขาก็บอกว่าคำพูดมันแรงนะเหมือนเตะตัดขาเลยนั่นแหละครับมันอยู่ที่เราตีความว่าความหมายหรือเจตนาเขาเป็นยังไงซึ่งชื่อคลิปนะปกคลิปที่พี่ทำเนี่ยพี่เพิ่งทดลองทำมาไม่กี่คลิปเองนะอย่างการถ่ายวิดีโอแนวตั้งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครดูคลิปนะก็จะรู้ว่าพี่สอนวิธีการทำวิดีโอแนวตั้งแต่ละแบบแต่ชื่อคลิปอะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคลิกเบตก็คือแบบหลอกให้คนกดอะซึ่งก็จะมีหลายช่องที่ทำกันนะอ้าวเห็นว่าไม่ดีแล้วทำไมถึงทำตามจริงๆพี่แค่อยากจะบอกว่านั่นแหละเหมือนที่เขาคอมเมนต์เลยว่าเห็นไม่ดีแล้วทำไมถึงทำแต่ลึกๆแล้วอ่ะพี่อยากจะบอกว่าอย่าเป็นสองมาตรฐานถ้าด่าคลิปนี้นะด่าคลิปผมหรือด่าคลิปพี่เนี่ยควรจะไปด่าคลิปอื่นด้วยซึ่งเรื่อง Lumix S9 เนี่ยมีช่องที่พูดเหมือนผมแต่เขาตบท้ายต่างจากที่ผมตบแค่นั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยอินกับ Panasonic Lumix สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับจำได้ไหมครับในวันที่ผมไปสัมภาษณ์มันมีช่วงหนึ่งที่หาวบอกว่ามีแต่คนเกลียดเขาแล้วก็สุดท้ายก็ยังมาทำงานกับเขาและหาวก็ระบุชื่อด้วยนะว่าเป็นใครคิดว่าน่าจะจำได้พี่ว่าช่องดูมังก็เป็นช่องที่ทำคลิปได้มันได้สนุกนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่อง ดูมังแล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง Big Camera ด้วย